ันใส่แค่นี้พอแล้วเหรอโอเคแล้วใช่ไหมฉันจะลืมดูฉันสิคะดูฉันทำงานเดียวกับเธอหรือเปล่าเดียวกันอันนี้เป็นเสื้อยืดจะไม่พอวันนี้มีหลายเลเวลนะคะแต่วันนี้ชนะเลิศค่ะมาดามจะไปไหนคะมาดามจะไปไหนมาดามบอกจะไปมาดามเล่นพับแขนแล้วค่ะมันจะได้ดูแบบว่าไม่มากมาดามจะไปเปิดงานพิธีปิดถ้ำหลวงค่ะตอนนี้เก็บของถูกต้องเก็บของกันมือระวิงเลยส่วนคนนี้ไปช่วยขนของค่ะแล้วคนนี้ได้ไปตัดริบบิ้นปิดงานแล้วคนนี้ล่ะคะคนนี้กลางกลางคนนี้ไปให้กำลังใจแหนกแบบว่าให้กำลังใจเสริมกำลังใจส่วนคนนี้ไปขายของไปขายลูกชิ้นปิ้งอยู่ข้างหน้าข้างทางคุณผู้ชมแชร์มาได้นะคะไทยรัฐนี่นะคะแชร์มาเลยแล้วก็ในเฟซแฟนเพจเนาะของแชร์ข่าวสาวสตรองด้วยเป็นพิมพ์ภาษาไทยแบบนี้ได้เลยนะคะเมื่อวานแบบว่าเริ่มอารมณ์ดีชื่นมื่นชื่นมื่นมีข่าวหลากหลายใช่ค่ะมีแถลงข่าวมีภาพข่าวที่เราไม่เคยเห็นกันถูกไหมที่แบบเป็นความลับแต่ว่าก็เริ่มมาเปิดเผยแล้วว่าภายในถ้ำเป็นยังไงการขนย้ายเป็นยังไงการขนย้ายน้องๆเป็นยังไงใช้ยาให้น้องแบบหลับหรือเปล่าที่เป็นข้อสงสัยการใช่แต่ว่านายกก็ตอบแล้วนี่ไม่ได้ขอโทษที่ไม่ได้ฟังนายกนายกหรือบ้าเหรอใช่ค่ะนายกตอบไงจะบ้าเหรอใครจะไปใช้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นอย่างแต่ยาพวกนี้แต่ผมก็ใช้ทุกคืนนายกบอกใช่นายกบอกวันนี้นายกดูซึมๆนะคะอ๋อวันนี้ผมทานยาลดยาด้วยลดอาการโมโหโกรธมาแล้วทานแล้วจริงป่ะน่ะใช่ค่ะท่านนายกเอ่ยเองเลยนายกเอ่ยเองผมก็ทานทุกวันทานจะได้นอนหลับสบายจะได้ลืมหน้าคุณไงแซวสื่อแซวสื่อก็มีแบบเริ่มมีบรรยากาศแห่งความลุกเลยค่ะมีแบบบรรยากาศคลิปมีอะไรแบบเยอะแล้วเราก็ได้เห็นภาพในห้องพยาบาลเนาะที่โรงพยาบาลด้วยนะคะมีไหมลูกๆเริ่มเดินกันละใช่ค่ะเนี่ยค่ะชูไม้ชูมือแล้วก็ชูมืออันนี้ภาพที่คุณหมอถ่ายออกมาแล้วก็เมื่อวานมีในให้ในแถลงข่าวด้วยก็ได้ดูกันแทบจะทุกช่องเลยค่ะอ๋ออันนี้ภาพที่ได้รับอนุญาตแล้วใช่ค่ะดูแข็งแรงขึ้นดูสดใสขึ้นนะคะมีน้ำมีนวลน้ำมีนวลใช่มีน้ำมีนวลขึ้นชูมือกันใหญ่เลยแล้วได้กินเขาอยู่ห้องเขาอยู่ภายในห้องเดียวกันได้พูดคุยกันได้พูดเขายังเดินไปเล่นกันอยู่เลยมันยังเดินด้วยเหรอเดินไปเล่นมีคลิปว่าเดินไปคุยไปเล่นกันค่ะค่ะพ่อแม่ก็เกาะกระจกดูใช่เหมือนดูปลาทองอ่ะถูกต้องเหมือนเด็กเพิ่งคลอดจริงๆนะเด็กเพิ่งคลอดเวลาเราไปดูในห้องนี่ไงแข็งแรงนะดูแข็งอ้าวนี่ไม่ใช่นี่นี่หน่วยซิลเปล่าไปโรงพยาบาลเหมือนกันอันนี้มีหมอภาคด้วยใช่ไหมคะคนไหนคะอันนี้คือโค้ชค่ะโค้ชพี่เอกดีนับญาติด้วยความที่คนชอบหมอภาคมากนะคนก็โอ้ยแห่จนตอนหลังมีการแฮชแท็กค่ะว่าหมอภาคมีเมียแล้วและลูกด้วยลูกสามขวบสาววายก็เสียใจกันใหญ่วันนี้รู้แล้วชมสาววายสาววายบอกอ้าวหมอไม่ได้เป็นหนออะไรอ่ะจริงเหรอเออวูบเลยอ่ะเห็นลูกกับเมียกับลูกแบบเฮ้ยอะไรหมอเป็นผู้ชายเหรอเอ้าคือเขาผ่านขนาดนี้เขาไม่ไหวมั้งไงคนก็หวังไปรวมๆแรงๆอย่างนี้อ่ะมาดูกันเมื่อวานนี้ก็มีการแบบว่าอัปเดตเรื่องของสุขภาพของน้องๆกันนะคะที่พี่ปุ้ยเล่าให้ฟังว่าชุดแรก4คนก็เริ่มรับประทานอาหารเริ่มกินขนมปังแล้วเมื่อวานทีนี้กลุ่มผู้ป่วยคนที่2เนี่ยที่เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่9ก็ตอนนี้พูดคุยตอบโต้ได้ดีเหมือนที่น้องแพทบอกบางทีก็เดินไปพูดคุยกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าทีมแพทย์จะอนุญาตให้ญาติเยี่ยมผู้ป่วยแต่ก็ต้องสวมชุดป้องกันเนาะนะคะอยู่ห่างจากเด็กในระยะ2เมตรแล้วก็งดสัมผัสผู้ป่วยค่ะส่วนน้องๆกลุ่มที่3จำนวน5คนไงตอนนี้ที่บอกว่าเดินทางมาถึงประมาณวันที่10เนี่ยนะคะก็ตอนนี้ไม่มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำผลเอ็กซเรย์ก็พบว่ามีปอดอักเสบเล็กน้อย1คนแต่ว่าน้องๆเป็นเด็กก็แข็งแรงเร็วนะคะผู้ป่วยทุกคนทีมแพทย์ได้ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักแล้วก็พิษสุนัขบ้าให้มีวิตามิน B1 ให้ด้วยนะคะอันนี้ฉีดให้นะแล้วก็ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำด้วยตอนนี้สภาพจิตใจทุกคนดีมากเลยค่ะเพราะว่าทีมดูแลกันมาตั้งแต่ในถ้ำแล้ว คือไม่ใช่ว่า นะคะแล้วก็ไม่มีความเครียดด้วย8คนแรกพูดคุยกันได้ในพื้นที่ของตัวเองอย่างที่แพทย์บอกส่วนอาการของโค้ชเอกเนี่ยนะคะอยู่ในถ้ำไม่ได้รับสารอาหารนะอาการยังปกตินะนะไม่ปรากฏภาวะขาดอาหารรุนแรงและจากการประเมินนะคะคนป่วยมีน้ำหนักลดลงคนละ2 กิโลกรัม
ไม่เยอะนะไม่มากเท่าที่คิดไม่มากเท่าที่คิดแล้วก็ด้านสิทธิการรักษาพยาบาลทุกคนได้รับสิทธิในฐานะประชาชนคนไทยทั่วไปที่มีบัตรประชาชนค่ะแล้วก็สำหรับผู้ปฏิบัติงานไงทีมปฏิบัติงานที่พื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็จะได้แจกบัตรเฝ้าระวังโรคอย่างที่พี่บอกนะฮะแล้วก็เมื่อวานก็เรื่องของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็จะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวควรมากนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลา6เดือนถึง1ปีก็จะมีการเสนอแผนกันไปซึ่งจริงๆตอนนี้คนก็รู้จักทั่วโลกถ้ำหลวงถูกถ้ำหลวงอยากจะมามากเลยทีมพระเทศไทยหมูป่ายังไงคะทีมหมูป่าพูดยังไงทีมหมูป่าหมูป่าทีมหมูป่าที่ถ้ำหลวงนะกำลังคู่ถ้ำหลวงเดี๋ยวก็จะมีชุดของพี่ๆที่เข้าไปปฏิบัติงานนะคะก็จะมีมาวางไว้เป็นเหมือนกับเป็นอนุสรณ์เนาะเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเก็บแล้วเข้าของอะไรทั้งหลายที่ใช้ในการช่วยเหลือในครั้งนี้เผื่อฝรั่งอะไรก็ไปโรงพยาบาลเชียงรายนะตอนเนี้ยไปอย่างนั้นหมดแล้วมีการสัมภาษณ์สัมภาษณ์ทีมปล่องรังนกของเราปล่องรังนกที่กลับไปใช่ไหมที่มาจากภาคใต้อ่ะใช่ใช่จะเป็นใครเป็นปล่องรังนกเขาเป็นใครคนนั้นน่ะมีข่าวล่ำลือหมายถึงว่าเป็นครูคนที่ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวต่างประเทศคือว่ามาจากแบบทางใต้ก็จะมีนักท่องเที่ยวฝรั่งเยอะหมู่เกาะทั้งหลายนี่เราเป็นคนที่ไหนเราเป็นคนทุกที่พอเขาให้สัมภาษณ์ยังไงคะเป็นแบบว่าภาษาอังกฤษไปแรปเลยแต่ว่าแบบใต้สำเนียงอังกฤษเนี่ยเป็นยังไงใช่ก็บอกว่ารู้สึกอย่างไรที่คนทั่วโลกกันเดินทางมาแล้วก็ดูแลฝรั่งแบบนี้รู้สึกอย่างไรที่คนทั่วโลกเดินทางมาเพื่อช่วยเลนองโนร์เขาตอบยังไงคุณเคยควังไม้เพลงนั้น Imagine All Those People ร้องเพลงให้ฝรั่งฟังด้วยร้องเพลงสำเนียงร้องเพลงเลยเรามีคลิปเปล่ามีไหมเราไม่ได้โหลดคลิปไงเราโหลดมาคือคุณจะรู้เลยว่าสำเนียงดีเก๋มากเก๋มากใช้คำเป็นใช่ค่ะเขาใช้คำเป็นเลยมีคนอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงเขาบอกเป็นครูด้วยค่ะอ๋อแต่ก็อาจจะเจอนักท่องเที่ยวไหมหรืออาจจะมีเมียฝรั่งเลยอะถ้าขนาดนั้นอะคิดคือพูดกับเมียแบบเมียไทยเขาไม่ได้ yes no okay นะจ๊ะจ้าผมก็คงต้องรอให้เพราะผมก็ยังไม่ได้เห็นเด็กๆเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องรอให้เขาพักฟื้นกันก่อนแล้วเราจะได้เห็นเด็กๆนะครับพวกเราก็เก็บอะไรอีกสัก 2-3 วันที่นี่ของมันยังต้องเคลียร์อะไรแบบพูดเป็นเรื่องเป็นราวภาษาอังกฤษเลยนะพูดภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็นเราอ่ะก็ไอ้โกนาวไอ้โกนาวไอ้ดู thank you ด้วย thank you so much thank you บ๊ายบายคุณป้ายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้ golden coffee ไปกินกาแฟก่อน wow coffee wow coffee golden wow coffee thank you very good อันไหนนะ thank you very good thank you very good กินกําไปกําไปเอาไหนเช้านี้ยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะก็นี่เลยต้องบอกนะคะสําเร็จวิธีการดื่มนะจะคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงร้อน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 หนูหนูนี่เมื่อกี้มีอร่อยตาไม่ต้องกังวลไลน์มาถามวันก่อนแต่ว่าที่เราคุยข่าวกันอยู่แล้วไม่ตอบบอกว่าคนท้องอ่ะคนท้องกันได้ไหมคนท้องไม่ควรกับคาเฟอีนเลยทั้งนั้นไม่ใช่ว่ายี่ห้อนี้แต่ทุกยี่ห้อก็อย่าเบาหวานอันนี้ไม่มีน้ำตาลอันนี้ไม่หวานมากความดันไม่ควรดื่มกาแฟแต่ถ้าคุณมีแม่เป็นโรคความดันแล้วแอบดื่มกาแฟเอาอันนี้ไปเปลี่ยนให้แม่ดื่มนึกออกไหมเพราะว่าแม่ฉันเนี่ยเป็นผู้ป่วยความดันไม่ควรดื่มกาแฟแต่นางดื่มต้องดื่มเราก็เลือกให้เลือกเราเลือกก็ต้องเลือกเอาที่แบบปลอดภัยแต่แม่ตุ๋ยก็ทำหลายอย่างมากนะคือหนึ่งหลอกลูกเอาผลทรานสคริปต์ของสามีผลเลือดของสามีมาให้ดูสามีเป็นแบบอัลไซเมอร์เฉยๆเนื้อแต่สุขภาพอย่างอื่นดีแต่ว่าสุขภาพค่าเลือดอื่นๆคุณค่าเลือดมากว่าอยากใช้ชีวิตปกติอยากใช้ชีวิตปกติแล้วบอกว่าตอนที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลตอนนั้นความดันเท่าไหร่200ตอนนั้นแบบพูดว่า200แต่วันก่อนโป๊ะบอกว่า240ความดัน240หลอดเลือดไม่ระเบิดตุ้มหรอของฉันยัง90เองตัวก็ต้องดูแลสุขภาพอย่าหลอกลูกหลานไม่เอาไม่เอาแต่ก็บาปบุญเพราะตอนเด็กๆเราก็เอาสมุดพกปลอมไปให้แม่ดูมันเราสนองไงเราไม่ได้สมุดพกปลอมอย่างเดียวเรารู้สึกเอาบัตรไอ้อะไรนะค่าเล่าเรียนปลอมไปด้วยนี่เปลี่ยนราคาเปลี่ยนเลยไอ้เรื่องเปลี่ยนราคาไม่ต้องห่วงเพราะพี่เราทำเพราะพี่เราทำปุ๊บเราได้อานิสงส์เราเรียนรัฐบาลไงเราก็ได้อานิสงส์อะไรกันเนี่ยเรื่องราวแบบลูกทรพีพอโตมาก็ต้องกตัญญูค่ะเราเคยทำบาปมาก่อนนะคะตุ๋ยก็ดูแลคุณแม่อย่างดีดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราไปที่ถ้ำต่อเราไปที่แอปต่ออย่าไปที่บ้านอย่าไปที่บ้านชั้นบ่อยชอบอ่ะชอบฟังชอบฟัง
ก็เมื่อกี้ที่พี่ปุ้ยเกริ่นไว้บอกว่าตอนนี้คิดว่ามีคนที่อยากจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่ศึกษาก็นี่ก็มีอีกหนึ่งท่านค่ะที่สนใจที่อยากจะทำอนุสาวรีย์แล้วก็อยากทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะคืออาจารย์เฉลิมชัยค่ะก็ถือเป็นก็เป็นท่านอยู่เชียงรายเออค่ะนะคะก็เป็นที่รู้กันนะคะสำหรับอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์นะคะศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายค่ะผู้ที่สร้างศิลปะวัดร่องขุ่นนะคะเป็นที่ท่องเที่ยวโด่งดังไปทั่วโลกก็อาจารย์เฉลิมชัยก็เดินทางไปเยี่ยมทีมงานตั้งแต่วันแรกๆนะไปให้กำลังใจน้องๆนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็จนตอนนี้นะคะอาจารย์เฉลิมชัยตั้งใจที่จะนำศิลปินชาวเชียงรายทั้งหมด300คนค่ะไปจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเกียรติประวัติของจ่าแซมหรือจ่าเอกสมานกุนันเนี่ยนะคะนักทำลายใต้น้ำจู่โจมนอกราชการกองทัพเรือที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์เฉลิมชัยก็บอกว่าตรงรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็เห็นว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยแน่นอนฮีโร่ของคนไทยคือจ่าเอกสมานเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เขาก็อยากจะสร้างอนุสรณ์สถานค่ะเพื่อแสดงถึงความเสียสละของจ่าแซมเนี่ยนะคะเพื่อให้คนไทยเนี่ยได้เห็นกันเพราะเขาบอกว่ามันก็หายากนะในคนไทยสมัยนี้ที่จะมีใครที่เสียสละให้กับสังคมขนาดนี้นะคะก็เลยอยากจะสร้างอนุสาวรีย์ของจ่าแซมขนาดใหญ่ประมาณ2เท่าตัวค่ะของ2เท่าของคนจริงเนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะให้ตรงนั้นเนี่ยมีประวัติศาสตร์เป็นอนุสาวรีย์มีรูปวาดภาพถ่ายสวยๆให้เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติก็เดี๋ยวมีคลิปอาจารย์เฉลิมชัยให้ฟังกันค่ะผมอยากทำนะครับอนุสาวรีย์ให้กับแซมนะฮะสุดยอดมากๆนะครับจ่าแซมจ่าสมานเป็นคนที่เสียสละเราอยากให้เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความเสียสละเพื่อผู้อื่นนะคนไทยของเรานั้นเราหาได้น้อยนะครับคนที่เสียสละขนาดนี้นะครับดังนั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดของผมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงอยากทำอนุสาวรีย์ให้กับแซมนะครับโดยรวมกับศิลปินเชียงรายของผมทั้งหมดนะครับอันดับหนึ่งผมอยากจะเขียนรูปนะครับภายในเวลาไม่กี่วันนี้ข้างหน้านี้นะครับเราจะเขียนรูปทั้งหมดหน้ากว้าง3เมตรยาว13เมตรเท่ากับเด็ก13คนนะครับแล้วเขียนเรื่องทั้งหมดเลยเกี่ยวกับถ้ำหลวงนะเกี่ยวกับคนทั้งฝรั่งต่างชาตินะนานาชาติที่เข้ามาช่วยกันโอ้ขอบคุณให้กับ300ศิลปินเชียงรายนะคะต้องสวยมากๆเลยโอ้โหวิจิตรมากศิลปะจากท่านนี่รับรองว่าจะต้องแล้ววาดโดยเร็วด้วยบอกอาจารย์เฉลิมชัยสิคะว่าเราจะรอชมเราบอกแบบสไตล์อาจารย์ด้วยกล้าไหมโอ้หมายความว่าอาจารย์ครับอย่างเงี้ยเหรอใช่สไตล์อาจารย์เธอนี่ก็ล่อซื้อเก่งนะเราสไตล์อาจารย์อยากดูนี่ไงแพทก็อยากหน้าบัตรจ้างอะค่ะทำไม่ได้อาจารย์บัตรจ้างลองดูครับวาดกันอย่างรวดเร็วครับ13คนเราวาดด้วยจิตวิญญาณมันเป็นปรมัตถ์ภาพมันจะเป็นปรมัตถ์พอค่ะได้ทุกสิ่งอ้าวมาค่ะที่ข่าวแพทแต่ก่อนจะไปข่าวแพทเนี่ยแพทมีข่าวนึงเห็นเขาแชร์กันอะไม่รู้เรื่องจริงเรื่องปลอมอะที่คุณลุงโดนตบหัวในเซเว่นนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมเรื่องจริงไหมคะเมื่อเช้าคุณแม่เห็นไหมเห็นโอ้โหมาอันนี้ค่ะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาบอกว่าเป็นอาสากู้ภัยเหรออ้าวยังไงคุณแม่เล่ามาแล้วก็ลุงโดนตบหรือว่าคนตบเป็นกู้ภัยหรืออุ้ยแล้วเขาก็ออกมาบอกพี่ค่ะมีให้ดูค่ะมาค่ะฉันโมโหมากมีภาพมันจะเป็นอะไรอ่ะคุณแม่ขึ้นแล้วค่ะนี่ค่ะคุณลุงเจ้าอยู่ไหนอยู่เฉยๆเลยแล้วเหมือนสติไม่ดีไอ้นี่นะอย่ามาแถวพระราม3นะไหนบอกวางมือแล้วไงจะปิดซอยเลยเนี่ยแล้วลุงก็โมโหคุณลุงโมโหมาตบเขาทำไมดูดิแล้วคนถ่ายคลิปเป็นแฟนถ่ายไว้คนถ่ายคลิปเป็นแฟนสาวแล้วยืนขำแฟนอีผู้ชายอ๋อแล้วยืนขำทำกับเขาอย่างแต่ว่าพอตอนเย็นไงมีคนในโลกโซเชียลก็กระหน่ำไปตามหาไงปรากฏมาขอโทษแล้วบอกให้ลุงพูดว่ารู้จักกันรู้จักกันแล้วก็ไม่ทำอย่างนี้นะเขาเล่นอย่างนี้ตลอดทำอย่างนี้ตลอดก็คือว่าเล่นไม่ได้ไม่รู้อะไรคุณมาด่าแล้วคุณรู้อะไรกันบ้างหรือเปล่าครับคุณรู้อะไรกันบ้างหรือเปล่าไม่รู้แต่จะด่าทำไมใจเย็นขอโทษครับเออแต่ก็ไม่ยอมก็คือบอกว่าก็มีชาวบ้านแถวแถวบริเวณนั้นนะเขาก็เห็นคลิปนี้ใช่ไหมคะเขาก็มีหงุมหงแก้มกันด้วยนะแล้วลุงเนี่ยคือเหมือนกับว่าลุงเนี่ยเขาค่อนข้างจะจำอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้น
เมื่อคนนี้เขาบอกให้พูดอะไรก็พูดตามเช่นเราเป็นเพื่อนกันเราเล่นกันอย่างนี้ประจำก็พูดตามลุงพูดตามให้ลุงหอมลุงก็หอมจริงอ่ะแต่พอตอนท้ายเนี่ยรู้สึกว่าทางชาวบ้านที่บางแคเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็พากันรวมตัวไปเลยแล้วบอกว่าให้กราบเท้าขอโทษลุงเดี๋ยวทุกชาวทุกคนบ้านแถวนั้นขอบคุณที่หนูไม่ต้องไปแถวนั้นตอนนี้2 ล้านกว่าวิวแล้วฮะ2 ล้านกว่าวิวแล้วอ่ะขอบคุณค่ะลุงก็ไม่ไงเรื่องเนาะให้ลุงไปนั่งแล้วก็ให้มันจะเบาลงครับเนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งเห็นยังคุยกับน้องเลยว่าเอาไงไปบางแคไม่ลูกทุกวันเลยทุกวันทีนี้จำนนด้วยแบบทุกอย่างแล้วเห็นว่าแฟนพอลงไปแล้วมีคนไปด่าปิดเฟซหนิงแล้วกดเฟซใหม่แชร์คลิปแชร์ได้ครับตอนนี้ลุงระวังล้มคนลงระวังคนเห็นนี่ไม่รู้เรื่องเนี่ยนี่คุณแม่ไม่รู้เรื่องให้พูดอะไรพูดตามให้พูดอะไรพูดตามอ่ะแล้วก็มีชาวบ้านเขาก็เป็นโกรธแทนไงลูกหญิงต้องกราบใช่ไหมอันนี้ต้องกราบลุงต้องอุตส่าห์แล้วดูดิแต่คนในชุมชนน่ารักนะที่เป็นหูเป็นตาแล้วก็แบบมากคือเป็นห่วงเป็นใยกันนะจ๊ะตุ๋ยคะยังไงเออก็ไม่องอีกองนะค่ะลงชุมชนมันต้องเข้มชุมชนต้องเข้มแข็งให้พูดอะไรก็พูดตามเอ็งอี้เธอมีความคิดของตัวเองฉันไม่สามารถพูดอะไรก็พูดตามได้เข้าใจเลยอ่ะที่แม่บอกอ่ะว่าแกไม่รู้เรื่องอ่ะเหมือนแม่แพทตอนแรกๆพูดอะไรก็พูดตามเพราะว่าสมองเสื่อมอ่ะเราเข้าใจพอคนไปว่าใช่ไหมก็ทำมันอัดคลิปกอดกันหอมแล้วก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันเล่นกันอย่างนี้มาตลอดคุณไม่มีสิทธิ์ไปเล่นกับใครถึงจะเล่นกันอย่างนี้จะมาบอกว่าตบหัวเป็นประจำเขานี่รุ่นพ่อรุ่นปู่โอ้โหสังคมไทยมันทำให้แบบว่าโอ้โหมันมีเด็กที่ไปเล่นกับคนแก่เพื่อให้เขาไม่เหงาไม่ง่อมนะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีแล้วก็แบบเป็นเพื่อนกันแบบคนเฒ่าเปิ้นก็จะเพื่อนกันเพื่อนกันแต่ว่าเราจะไม่ถ่ายภาพเหมือนคุกคามพี่ก็อยู่บางแคครับพี่เจอลุงประจำอาคารเขาอยู่แถวตลาดอ๋อเออน่ะค่ะลุงก็เป็นที่รู้จักนะใช่ก็แสดงว่าแฟนต้องตั้งใจอยากจะแบบลงคลิปเนาะไม่งั้นจะถ่ายไว้ทำไมเขาขำนะเขาไม่คิดว่าคนจะด่าคลิปแบบพี่เลนแบบที่เด็กวัยรุ่นชอบแล้วคนก็ไปตามหาจากเฟซผู้หญิงแล้วได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้ที่คนไปกระหน่ำนางปิดเฟซหนีขออีกมุมนึงแล้วคนก็บอกว่าปิดไม่ทันหรอกจ้ะฉันแคปไว้ทันแล้วก็ตามหน้าอีกจะเปิดอีกเมื่อไหร่ก็ตามไปได้แต่ว่าเราขออีกมุมนึงว่าเขาอาจจะสนิทสนมแล้วก็เล่นเคยดูแลซึ่งกันและกันจริงแต่ว่าไม่รู้จักที่ไม่รู้สมมุติถ้าเกิดเคสเนี้ยตุ้ยไม่ได้ยินเสียงตบหัวหรอดังมากเลยตบดังอะไรเงี้ยก็แต่ถ้ามันสะท้อนจิตใจของเขาอะเดี๋ยวมันก็เข้าตัวเขาใช่นั่นแหละแล้วการที่พ่อแม่พี่น้องชาวบางแคเนี่ยเขาทำอย่างนี้ไม่ใช่ปกป้องลุงอย่างเดียวนะปกป้อง2หนุ่ม2สาวนี้ด้วยว่าแบบให้คนน่ะเลิกคลายจากความแบบเลยนั่นน่ะคนจะได้ไม่โกรธ2คนนี้มากตอนแรกโอ้ไม่อย่างนั้นก็ไม่จบนะไม่จบหรอกค่ะยิ่งลุงใสๆลุงใจดีเรายิ่งแบบเห็นใจนะตอนแรกจากพระราม3จะไปบางแคไม่ไกลด้วยไม่ไกลด้วยแต่แม่วางมือนะไม่ต้องชุมชนเขาดูแลกันใช่ขอบคุณชาวบางแคมากเลยบางแคสังคมน่าอยู่บอกได้เลยไม่ดูแลซึ่งกันและกันอ้าวคนละที่กันไม่ใช่นั่นเขตบางแคไม่ใช่เดี๋ยวของฉันก็จองแล้วจองไว้แล้วเพราะว่ามันเต็มใช่ไหมใช่เพราะว่าไปจองเหมือนกันเขาบอกเต็มเธอต้องจองให้แต่ก่อนใบนี้อย่าแย่งกันอย่าแย่งกันที่ขึ้นเพราะว่าเราแม่เราอ่ะเกิดแม่เราป่วยอย่างเงี้ยแล้วใครมาทำแบบนี้สมมติหลงไปแล้วไม่มีใครรู้จักแล้วหลงไปแล้วมาทำอย่างนี้บอกว่าเอ้าแต่เราเล่นกันอย่างนี้ทวดอ้าวได้เหรอตบคืนได้ไม่งั้นแกไปนั่งทีเดียวฉันตบแหมไอ้ตบอะตบได้ง่ายๆเลยไปนั่งดิแล้วเดี๋ยวตบเอาคลิปกระจายเลยทำได้ง่ายมากไม่ได้นะไม่ได้ดูแลไปเลยจะสนิทอะไรหรือคนที่สนิทกับผู้ใหญ่อยู่อะจงจำคลิปนี้เป็นตัวอย่างเราจะไม่ทำแบบนี้เล่นหัวผู้ใหญ่มันไม่ได้ไหมเล่นเปลี่ยนจากเล่นหัวมาเอาเท้ามาจูบเออเนี่ยอันนี้ดีกว่าจูบเท้าดีกว่าอ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องอะไรหนุ่มน้อยใจเมียค่ะเป็นพนักงานนะคะเขาบอกว่าใช้มีดปลายแหลมปาดคอตัวเองหวังฆ่าตัวตายซึ่งไม่ปาดคนอื่นนะคันนี้อันนี้ไม่ทำร้ายคนอื่นหวังฆ่าตัวตายนะคะเกิดขึ้นที่ศูนย์อาหารชั้น3ภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวเดี๋ยวนะ
ในศูนย์อาหารห้างอ่ะเหรอชั้น3ทำไมอ่ะมันไม่ใช่ที่คนน้อยนะไม่ได้ระบุเวลาไม่รู้ว่าทำตอนช่วงตอนมีคนก่อนเปิดห้างหรือเปล่านั่งน้อยใจเมียก่อนทำงานหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าเป็นพนักงานในห้างนั่นแหละแล้วก็นั่งแล้วก็เนี่ยใช้มีดปลายแหลมปาดคอตัวเองนะคะหวังที่จะปิดชีวิตตัวเองเขาบอกว่าโอ้โหต้องปิดชั้นนั้นเลยแหละเพราะเลือดไหลอาบเพราะว่าเส้นเลือดใหญ่ที่คอไงแม่นี่เวลาหัวใจเต้นนะปรีดปรีดแล้วก็ออกนั่นนะแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูไปช่วยไว้นะช่วยทันใช่ใช่แล้วก็หน่วยกู้ชีพนะคะพานำส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรนวมินทร์สุดท้ายแล้วคือปลอดภัยแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้อะไรไม่รู้โดนเส้นอะไรบ้างจะเส้นเสียงจะเหมือนเดิมจะพูดได้หรอเขาก็บอกว่าเขาหวังทำไปเพื่อประชดรักไม่ประชดเมียแล้วตายล่ะถ้าตายทำไงถ้าตายก็จบมันเป็นสิ่งที่เขาอยากให้เป็นอย่างนั้นโอ้เขาต้องการนี่ไงอยากให้ทุกคนนะจริงๆเริ่มจากแค่รักตัวเองน่ะเวลาที่แบบเรารักคนนะเราจะแบบคิดว่าก่อนหน้านี้สมมติว่าแบบเป็นแฟนกันปีนึงเอา3เดือนเมื่อ6เดือนที่แล้วไม่มีเขานะเราอยู่ยังไงแล้วเราพยายามไปแท็บความรู้สึกว่าเราอยู่แบบนั้นได้ยังไงเออเพราะเวลาถ้าไม่มีคนนี้ก็เราจะได้อยู่ได้มีพ่อมีแม่นะไม่ได้ทำร้ายตัวเองหรอกทำร้ายสมบัติของพ่อแม่แม่เสียตังค์ไปเท่าไหร่แล้วล่ะนะกว่าจะได้เท่านี้นะคะปลอดภัยก็ดีแล้วค่ะอาทีนี้มาที่บ้านนี้ดีกว่านี่ต้องเอาใจช่วยอีกหนึ่งท่านเลยแหละบ้านอยู่ริมคลองไงคะคือฝนถล่มดินอุ้มน้ำรับน้ำหนักไม่ไหวนะคะก็ระทึกกันไปดีที่รอดตายบ้านไหลบ้านไหลจมคลองเจ้าของโดดหนีทันไม่นึกว่าลงไปในคลองด้วยนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเลยน่ะอยู่ที่แหลมใหญ่นะคะอำเภอเมืองสมุทรสงครามนี่เองไม่ได้จะไกลที่ไหนนะคะคลองนี้คือคลองมอบลัดนะคะคือข้าวของเครื่องใช้นี่เห็นไหมว่าลาดเทลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือนะคะเจ้าของบ้านก็เทลงไปด้วยแต่กระโดดหนีทันนะคะคือกำลังอาบน้ำอยู่ใช่ดินมันซุดตะลิ่งแล้วก็ไหลลงพี่เขากำลังอาบน้ำอยู่อาบน้ำด้วยนะพี่เขากำลังใช่กำลังอาบน้ำอยู่แบบรู้งี้ไม่อาบก็ไปอาบในคลองไม่ใช่พี่สุดารัตน์เจ้าของบ้านอายุ55แล้วนะคะมีใครไปช่วยเหลือได้ไปช่วยเหลือด้วยนะคะนางบอกว่ากำลังอาบน้ำอยู่สิ่งที่เขาทำคือเขาทำหนอนแตนเบียนให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดคือไอแมงที่ไปกำจัดศัตรูพืชโดยชีวภาพอ่ะโดยที่ไม่ไปใช้เคมีก็ใช้ตัวหนอนแตนเบียนนี่แหละไปกำจัดแมลงอื่นดูสิแต่หนอนแกทำคิดดีทำดีใช่แต่แกไม่ได้ใช้หนอนทำในบ้านใช่ไหมเพราะว่าหนอนอาจจะไปกำจัดวัชพืชแถวข้างล่างบ้านแกไม่ใช่ฝนมันตกเลยฝนมันตกนึกว่าดินมันซุยเปิดไอ้นี่มันเอาไว้ฆ่าแมลงอื่นมันไม่ได้ไปปนดินด้านล่างเอาใหม่นั่นน่ะเรือเรืออะไรพังลงน้ำหมดเลยเก็บอะไรไม่ทันนะคะตัวเองแล้วก็แฟนเนี่ยค่อยๆเดินถอยหลังหนีบ้านมันสั่นๆก่อนไงคือนี่ก็อาบเอ๊ะยังไงก็จะอาบดีต่อไม่อาบดีเดี๋ยวถอยก่อนจริงๆแต่แถวข้างๆบ้านแกไม่ไปด้วยเนาะเพราะบ้านแกริมตลิ่งอยู่หลังนึงนะเออถึกแกก็ถอยออกมาจนกระทั่งว่ากระโดดออกทางหน้าต่างเอ้าความเสียหายไม่น้อยนะคุณผู้ชมเห็นนึงอ่ะหลายแสนบาทนะคะแล้วบ้านนี้เนี่ยนะคะอยู่กันไม่ใช่แค่2คนกับแฟนนะใครอีกอ่ะ12ชีวิตฮะ12คนจริงคนที่อยู่ในบ้านตอนนั้นมีพ่อแม่ก็อยู่ตอนนั้นนะคะตัวเองก็แฟนในไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเนี่ยเด็กๆเขาอยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้เด็กมันไปโรงเรียนไงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโอ้โหถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยต้องบาดเจ็บแน่นอนนะคะนายกอบต.นะคะแหลมใหญ่บอกว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันทำให้ดินริมตลิ่งเนี่ยอุ้มน้ำนะคะบ้านอื่นๆต้องระวังด้วยเหมือนกันน้ำทะเลก็ไหลลงทำให้น้ำในคลองเนี่ยแห้งขอดดินก็มีกอจากจำนวนมากก็หนักเลยไม่สามารถยึดเกาะกันได้ทำให้สไลด์ลงคลองนะคะก็แล้วนายกจะช่วยยังไงได้บ้างก็มีความช่วยเหลือตามระเบียบราชการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยู่แถวๆนั้นอยากจะเกื้อกูลแกไปที่อบต.ไปที่อบต.แล้วถามหาว่าต้องการจะมาช่วยบ้านพี่สุดารัตน์เนี่ยนะคะไปได้เลยอะไรก่อนเอาอะไรไปดึงขึ้นมาก่อนเอาอะไรไปดึงเนี่ยเพราะว่าโค่นอย่างนี้ไม่ได้โค่นอย่างนี้ไงโค่นแบบนี้ดึงขึ้นมาเสาอ่ะยายเนี่ยโอ้โหงัดบวก
ลงเลยนะเหลือแต่เสาคาเอาไว้ตรงนี้คือดินมันไม่ซุดแต่ว่าเนี่ยตรงนี้คือซุดหมดเลยเพราะฉะนั้นเธองัดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันเหลวเป๋วอ่ะมันก็สร้างเป็นบ้านไม่ได้อ่ะป้าแล้ว12คนจะไปอยู่ที่ไหนนั่นน่ะเดือดร้อนไม่เบานะคะช่วยเหลือกันหน่อยนะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าอันนี้อะไรอ่ะคุณแม่ใจเด็ดคุณแม่ใจเด็ดอันนี้ช็อกลูกโดนจระเข้เนี่ยนะงาบไงเอาแล้วคนเป็นแม่ทำไงรู้ไหมก็โดดว่ายไปตามนี่อยากคุณเป็นแม่โดดว่ายไปตามจระเข้จริงๆเรื่องเกิดขึ้นที่ไหนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะไปทำไมเอาหนังมันมาบ้าสนับสนุนโดยครีมอาบน้ำเบตาดีน Natural Defenseเล่าสีเล่าให้ฟังเล่าเธอยกมือสวัสดีอะไรเมื่อกี้ฉันก็เกือบสวัสดีค่ะมาแล้วเอ๊ะก็ทำนี่เป็นอะไรเหมือนลุงบอกทำอะไรไม่แกเหมือนลุงไงให้ทำอะไรเนี่ยบอกก็ฟังเลยแกมีหลายองค์นะน้องบอกแล้วน้องมีเจือแปลว่าอะไรมาค่ะนั่นหมายความว่าน้องมีแชร์เขาบอกพานทำแบบว่าให้น้องอ่ะหนูรู้เพื่อนเรสอะคะสาวก้อยค่ะสาวก้อยสาวก้อยแม่ถ้าบอกว่าแบบให้น้องอะแบบทำไมอ่ะให้น้องสวัสดีใครน้องก็แบบสวัสดีน้องก็สวัสดีนี่หรอป้าเราแบบดีหมดเลยลิ้นเป็นอะไรคะแม่ก็คือเราแบบเด็กก้อยที่แบบมีคาแรคเตอร์ตัวเดียวเราไม่เพนฟอร์คายออกมาก่อนแล้วก็พูดให้มีคายอะไรเราไม่ได้คายอะไรใครมีเรื่องเราจะพูดยังไงอ่ะเธอเธอไม่มีเหตุผลเคยเห็นองแอฟค่ะองเป็นเหมือนพี่แอฟค่ะองแอฟองแอฟช็อตไม่ใช่อิริบายบทย่อยกำหนดอิริบายบทย่อยไงก็ต้องทำช้าๆแบบพี่แอฟยิ้มหวานยังไม่น่าไว้ใจเลยเธอเดี๋ยวนี้เธอก็ไม่น่าไว้ใจเลยเธอฉันนั่งข้างๆฉันนักต้องมีสติขึ้นเยอะเลยสงสัยต้องเปลี่ยนไปนั่งข้างพี่ปุ้ยบ้างแล้วยังไงคะคุณแม่ยังไงคุณแม่เนี่ยนะแม่อายุแค่37ปีเองคือเขาก็โดดตามจระเข้จริงแล้วไปเอาหนังไปเอาลูกสิ เรื่องกำลังจะดีอยู่แล้วลูกเอ้ยคืออยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียคือใกล้ๆแม่น้ำใครจะไปคิดว่าจะมีจระเข้อยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ยุคตะเภาไก่ตะเภาไก่ไม่ใช่สวนสัตว์ด้วยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่พี่อยู่ที่แม่น้ำแค่มาโผล่ตรงนี้ฮะแล้วอยู่ดีๆนั่นอะก็มีจระเข้โผล่ขึ้นมางับเข้าที่มือของน้องแล้วก็ลากเด็กลงไปในน้ำตายแล้วค่ะแล้วน้องก็ร้องออกมาแบบช่วยด้วยกรีดกราดกรีดเนี่ยยังบุญรักษาขึ้นมาได้นะป้าก็เลยละปล่อยนะมันปล่อยนะยังไงมันปล่อยสิแม่เขาทำยังไงอยากรู้ว่าคุณแม่ทำยังไงเราจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคือแม่วิ่งไปถึงริมตลิ่งลูกโดนลากไปแล้ว15เมตรโอ้โหไม่มีมีดอะไรทั้งนั้นแหละแพทมือเปล่าจ้ะแล้วสู้ยังไงอ่ะนางกระโดดลงไปคือแบบพลังของความแบบห่วงลูกของความเป็นแม่ไอจระเข้ตกใจก็เลยปล่อยอ้าปากแล้วก็ว่ายหนีไปเลยแม่ก็เลยไม่ทำแม่ด้วยไม่ได้ทำแม่ด้วยไม่งั้นโดนเบิ้ลเนาะแม่ก็ไม่กลัวแม่อะไรเลยไม่กลัวดีมันคือมันงับที่มือสมมติไม่งั้นอ่ะงับหัวไปลูกมันแค่งับใช่ไหมมันงับแขนแล้วลากจะลากงับแขนแล้วลากลงน้ำอย่างนี้ไงก็ตอนนี้ทีมงานก็ล่าจระเข้ตัวดังกล่าวแล้วนะคะเอามาทำอะไรเอากระเป๋าให้แพทแล้วปะพาโอ้ยตัวใหญ่เปล่าไม่รู้อย่างล่าด้วยวิธีใจดีก็ได้ธรรมชาติเนาะล่าจะตัวใหญ่ไม่ล่าวิธีใจดีก็อาจจะแบบว่าพันตาพันปากขึ้นมาหรือแม่ไม่รู้จักอีกตัวนึงที่เป็นจระเข้ตัวเล็กเปล่ามันอาจจะเป็นจระเข้ตัวเล็กก็ได้เพราะว่าเด็กไม่เป็นไรไล่มุยไล่ชุยเลี่ยฮูค่ะแม่ไม่ใช่จระเข้มอนิเตอร์ลิซาร์ดไม่ใช่ออมเบรไม่ใช่ตัวไหนใช่แม่ตัวที่อยู่ที่สวนลุมเยอะๆเราชอบภาษาลุมเมื่อกี้แปลด้วยคนทางบ้านไม่เข้าใจไม่ใช่เฮ่ค่ะไม่เพราะว่ามันใหญ่อะมันก็ไม่น่าจะกับเด็กก็ปลอดภัยไม่เป็นไรก็คืออารมณ์ตกใจแม่ตกใจเลยเห็นคิดว่าจระเข้การลงไปไหว้ของแม่เนี่ยนะแม่คงไม่ได้ไหว้แบบเบาๆแบบฟาดแม่คงฟาดฟาดหัวฟาดงานก็เลยแบบคือคงแบบอย่างเนี้ยแสดงว่าแม่ว่ายน้ำเป็นไม่พี่ว่ามีเพราะมันไป15เมตรแล้วโอ้โห15เมตรแม่น้ำเมื่อตะกี้ที่บ้านไหลนั่นคือคลองแม่น้ำมันย่อมใหญ่กว่าไม่แล้วที่สำคัญคือมันไป15เมตรแต่แม่ว่ายทันน่ะแม่ว่ายทันอะไรก็เกิดขึ้นได้ต
มันขึ้นเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเวลาไฟไหม้บ้านแล้วคนก็แล้วตู้เย็นเนี่ยตรงนั้นต้องไปให้ถึงต้องเอาลูกคืนมาให้ได้มาเล่าเรื่องแบบแม่ของลูกน้องที่โรงเรียนอานะคือแบบขับรถชนใช่ป่ะแล้วกระจกแตกทางด้านน้องอ่ะแล้วก็คือเลือดเต็มตัวลูกแม่ก็พาลูกไปส่งโรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปวดที่ช่องอกแล้วก็คุณหมอก็เอาเข้าไปเอ็กซเรย์แล้วปรากฏว่าคือไม่ทันแล้วคือข้างในคือก๊อปปี้ไปแล้วคือจริงๆควรจะเสียชีวิตนะที่เกิดเหตุและเอาลูกปลอดภัยเอาลูกปลอดภัยเนี่ยที่พอเห็นเลือดของลูกแล้วแม่ก็เลยลืมขึ้นมาพอส่งปุ๊บใช่ส่งปุ๊บเสียชีวิตปั๊บเลยนั่นแหละแรงฮึดของแม่เลือกสุดท้ายไม่งั้นใครจะช่วยลูกนั่นไงนี่ก็เหมือนกันเอาชีวิตเข้าแลกนั่นน่ะดีบุญรักษาที่จระเข้มันปล่อยเนาะดูสิถ้าเป็นตุ้ยตุ้ยอะตุ้ยตุ้ยลูกแล้วพบกันใหม่นะคะอยู่ลิตริกไม่หรอกลิตริกเนาะตอนนี้เราก็พูดได้แต่ถึงเวลาตอนนั้นน่ะมันสมองมันจะสั่งเองเออถ้าเป็นน้องภูมิโดนลากเหรอแม่ภูมิพบกันใหม่ลูกนึกถึงพระลูกเชียร์เชียร์ตีมันสิโอ้ตีเลยขึ้นมาภูมิทำไมลูกไม่สู้เลยภูมิยินภูมิไปอีกภูมิไปเอกภูมิบอกแม่น้องคนที่อินโดแม่เขาว่ายลงมาอันนี้เป็นเรื่องราวของจระเข้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวของลิงบ้างเออเป็นยังไงลิงเนี่ยเป็นอะไรที่เราได้ยินบ่อยมะทำไมด้วยน่ารักด้วยแต่ก็น่ากลัวด้วยที่บอกว่าเดินไปเดินมาต้องระวังอย่าถือขนมในมือหรืออย่างมันจะมาแย่งจะแย่งต่างๆเออกล้องมือถือก็เอาลิงบางทีก็น่ารักบางทีก็โหดร้ายเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนทำไมก็คือเป็นแม่ลูกคู่หนึ่งมีเด็กน้อยเนี่ยก็นั่งด้วยกันแล้วก็ให้อาหารลิงตัวนึงเห็นไหมคะนี่ไม่คล้ายๆอุรังอุตังในคลิปแต่ดูคลิปค่ะเราดูคลิปก็กินดีน่ารักมะดูเชื่องมะคุณดูสิหยิบกินสิลูกเอาหยิบกินน่ารักดีหมดแบ่งโอ้ยชกเหรอชกเด็กลงไปนอนกิ้งคว่ำอีลิงบ้าทำไมอ่ะคือมันหมดแล้วเนี่ยหรอนี่ไงเรียกอะไรไหมแย่งเหรอโอ้ยไปแย่งเขารู้ป่ะไม่ได้แย่งของหมดคือเขาไม่แย่งเขาให้ในมืออย่างนี้แล้วของกินของเขาหมดนี่เขาเรียกว่ากินหมดแล้วทำร้ายเจ้าของเขาเรียกว่าใจสัตว์อ๋อเนี่ยใจสัตว์คือหมายถึงไม่เป็นเออโอ๊ยน้องตอนเด็กเลยอ่ะน้องไม่ทันระวังตัวคลิปมันจบไปก่อนเพราะอะไรวะคนถ่ายคลิปตกใจเลยไม่รู้ว่าน้องบาดเจ็บร้ายแรงหรือเปล่านะซึ่งโอ้โหพอแพร่ไปอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนะทุกคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาส่วนใหญ่ก็ตําหนิเด็กที่ไม่ระวังคุณไม่ใจเย็นตําหนิแม่แล้วตําหนิไม่เด็กไม่ได้ไม่ควรใกล้ลิงขนาดนี้ตั้งแต่แรกไม่แต่ถ้าเขาให้เข้าใกล้ได้ขนาดนี้แสดงว่ามันคือได้มันคือได้แต่สัตว์อ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกว่ามันเป็นวิจารณญาณของแม่คือเขาเด็กไม่ได้ก็อย่างนี้นะพี่แอฟถ้าพี่แอฟได้ไปอ่ะมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่อารมณ์ก็ลงไปให้อย่างนี้นะดีร้อนๆก่อนแต่ว่าถ้าเรายอมให้ลูกลงไปอย่างนั้นแปลว่าเราก็ต้องรับได้ความเสี่ยงนั้นคือเราจะโทษใครไม่ได้ว่ามันจะมีแบบนี้เด็กก็ไม่รู้เรื่องแม่ให้ลงก็แปลว่าปลอดภัยนะเด็กกับปีจอหรือเปล่าปีจอลิงไม่ถูกกับลิงถูกต้องถูกหรือไม่ถูกอันนี้พูดจริงนะลิงถูกหรือไม่ถูกไม่ใช่หรอลิงนี่เขาโบราณที่ว่าห้ามเล่นกับสัตว์หน้าขนกับอะไรพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้อย่าว่าแต่สัตว์หน้าขนเลยเธอก็เล่นไม่ได้ก็ไว้ใจไม่ได้เพราะอะไรแม่พี่คะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแอนจี้เนี่ยตัวเป็นคนนะคะแล้วอะไรจิตใจไม่ต่างจากสัตว์นะคะแม่พูดอย่างนี้ไม่ต้องให้เกียรติเขาด้วยมันมีเรื่องราวตัวใหญ่มากน้องช่วยไงน้องช่วยไงน้องช่วยขอโทษพอดีมันออกมาจากติดใต้สำนึกไม่เป็นรังแกค่ะนี่ก่อนรู้จักนี่คิดว่าชื่อแองจี้คิดว่าจะเป็นแบบบอบบางแองจี้นางฟ้าแองจี้ไม่ใช่ค่ะเอาเวแอแวงจีค่ะเอาเวจีเอาแวงจีค่ะเอาแวงจีค่ะวกมาสั้นๆเป็นแองจีแต่ชื่อเต็มๆเอาเวจีค่ะจริงๆลิงไม่ถูกกับหมาไม่ใช่ลิงกับเสือลิงกับเสือด้วยลิงกับหมาด้วยไม่ถูกกันไม่จริงอ่ะแต่ก่อนที่มันมีวิดีโอญี่ปุ่นอ่ะทำกิ้งลิงกับหมาปะเขารักกันจะตายอ้าวมันก็แล้วแต่บางคู่เท่านั้นแหละแต่น้องจะบอกอะไรให้ว่าที่เขาใหญ่ก็ดีที่ไหนก็ดีที่เป็นลิงธรรมชาติเขาอุตส่าห์มีป้ายเจ้าหน้าที่ว่าอย่าให้อาหารสัตว์งดให้อาหารสัตว์ก็ยังจอดแล้วลงไปให้อาหารสัตว์ทิ้งขยะไว้ด้วยเอาไปให้เขาแล้วอะไรไหมพอหลังจากนั้นเขาคุกคามลงมาที่เรื่อยๆเพื่อแย่งอาหารคนต้องเพราะเราอ่ะเพราะเขาไม่ธรรมชาติละให้สัตว์มาก่อนอย่างเงี้ยคือแบบบางทีเขาอาจจะเห็นเด็กไงแล้วเขาตัวเท่ากันไงก็เลยไม่กลัวไงไอ้ปู่ก็จิ๊ดอย่างเงี้ยหรือนั่งอยากเล่นไม่นางโมโหเล่นอย่างนี้ไม่โมเล่นแรงนะแม่เธอให้น้อยทำไมคุณรู้อ่ะให้ลิง
ให้ลิงอ่ะลิงอ่ะตาเป็นลิงแม่เพื่อให้น้อยงี้เลยเอ๊ะใช่ให้ทำอะไรก็ทำหรอใช่ใช่ให้ทำอะไรก็ทำอะไรก็ทำนี่องค์ไหนมาคะเนี่ยองค์ลิงเราไม่ลิงไม่แฮปปี้ไม่ได้ไม่แฮปปี้เราอย่าทำอย่างนั้นเพราะทุกวันนี้เราเหมือนอยู่แล้วเหมือนอะไรเหมือนอันไหนองค์ไหนเหมือนทุกองค์เราเหมือนทุกองค์อ่ะยิงปืนไปโดนป้องอ่ะยังไงเราใครจะรู้เนี่ยใครจะรู้เนี่ยเอนเตอร์เทนเนอร์ยิงทำไมเข้าใจว่าแล้วต้องหันมาทางนี้เอาก็เป็นตัวน่ารักก็ได้เราเป็นแมวไหนลองสิยิงปังเป็นแมวนี่แต่อันนี้เขาปีลิงจริงๆนะอ้าวเหรอจริงเหรอปีลิงปีลิงอืออ้าวฉันปีเสือเอาตุ่ยปีอะไรปีมะเรงเป็นเอสติมาแผ่แม่แบ้แผ่แม่แบ้ปีอะไรคะปีจอค่ะนี่ไงถึงไม่ถูกกับลิงไงนี่ลิงอยู่นี่อ๋อไม่ใช่แต่นี่ถูกกันถูกกันรักกันรักกันชงมาบ่อยๆชงมาเพราะตอนเด็กๆอ่ะโดนแบบว่ายีหัวน้ำลายเต็มเลยแม่ต้องเอาหวีน้ำลายลิงหรือน้ำลายเราน้ำลายลิงสิน้ำลายแม่ต้องเอาหวีแบบเหมือนหวีทีทีอ่ะเขาเรียกอะไรหวีหวีสางเสียดนั่นแหละแล้วก็มาสางผมทีนิดนิดนิดลิงมันมาทำให้หัวจอเสือลิงงูใหญ่เราอยู่กันได้เดี๋ยวมีพิษทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเธออะไรคะว้าดูน่ารักแม่เขาดูบอกบางตลอดอ๋อน่ารักเลยแม่เธอให้น้อยแม่เธอให้น้อยแม่ตัวหนังหื้อน้อยไอ้แค่นั่นอะไรพี่แอฟต่อเลยก่อนเรื่องราวมันจะใหญ่โตค่ะพี่แอฟนี่ค่ะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลดังค่ะเขาติดฉลากยาไปโรงพยาบาลดังหมายถึงเขาเปิดเพลงเสียงดังโรงพยาบาลมีชื่อคลิปดังตอนนี้เป็นแบบว่าดังใน Facebook ค่ะบอกว่า Facebook ของคุณลูกเกดชาลิสานะคะเขาก็ได้โพสต์ว่าบุญฉลากยาค่ะปกติมันแค่เขียนว่าต้องทานยาอะไรเท่าไหร่อันนี้เขียนว่ามารดาเด็กโพสต์ด่าเจ้าหน้าที่อ้าวเดี๋ยวยังไงแปลกมั้ยอะไรอ่ะอะไรคือมารดาเด็กโพสต์ด่าเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นโรงพยาบาลชื่อดังที่ปราจีนบุรีนะคะก็พอภาพนี้ออกไปก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โลกออนไลน์ชื่อมันต้องเป็นชื่อของเด็กใช่แล้วก็รายละเอียดยาอะไรไปอันนี้วงเล็บนะมีวงเล็บด้วยมารดาเด็กโพสต์ด่าเจ้าหน้าที่วงเล็บแต่ว่าคนที่โพสต์เนี่ยก็ออกมาเผยเอกสารคำขอโทษนะคะที่อ้างว่าเป็นโรงพยาบาลนะคะที่ออกมาขอโทษบอกว่าขออภัยอย่างสูงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ทำให้ผู้ป่วยและมารดาไม่พอใจค่ะส่วนเขาก็สงสัยในเจตนานะคะโรงพยาบาลก็ชี้แจงว่าเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการของเจ้าหน้าที่อธิบายว่าเป็นความหวังดีไประบุข้อความวงเล็บหลังชื่อผู้ป่วยว่ามารดาโพสต์ด่าเจ้าหน้าที่เพื่อจะให้เฝ้าระวังในการให้บริการครั้งต่อไปอ๋อไม่ใช่ว่ายังไงคะพี่ปุ้ยปุ้ยสายนะไม่แม่พูดออกไปตรงๆไม่ใช่ค่ะเพราะว่า1โรงพยาบาลเนี่ยครึ่งนึงจะต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริการและดูแลผู้ป่วยใช่มั้ยคะต่อให้มีความรู้สึกกดดันอะไรแค่ไหนเนี่ยปุ้ยรู้เลยว่าทั้งหมอและพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าคนในโรงพยาบาลต้องดูอยู่ทุกคนต้องเก็บงานไว้เพราะว่าหน้าที่ของเราคือการดูแลผู้ป่วยให้อย่างงี้แปลว่าถ้าเกิดถูกต้องลูกไปโรงพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลดูแลลูกเราไม่ดีแล้วแพทกลับมาโพสต์วันรุ่งขึ้นพากลับไปฉลากยาลูกจะเป็นอย่างนี้เหรอเด็กชายอัครนันท์แม่โพสต์ด่าเจ้าหน้าที่ไม่เขาก็ต้องวงเล็บในเวทระเบียนไงว่าเฮ้ยแม่โพสต์ด่าแล้วนะไม่ใช่ดังนั้นเธอต้องดูแลวิธีการวงเล็บก็ไม่ใช่วงเล็บแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็รู้กันแหมรู้กันอยู่แล้วคือแบบว่าถ้ามองด้วยตามเปล่ามองต้องบอกว่าคุณแม่เด็กชายเรซซิ่งวงเล็บไว้สมมติว่าวงเล็บไว้คนนี้เราบอกว่าต้องให้ติดต่อกับแผนกดูแลผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยติดต่อแผนกดูแลผู้ป่วยที่ไม่ใช่คำนี้หรืออะไรก็ได้อะที่ไม่ใช่คำว่าหรือไม่แน่ใจดูแลพิเศษดูแลพิเศษให้ดูแลเป็นพิเศษควรจะเป็นคำนี้ไม่ใช่อันนี้แค่โพสต์ด่าเจ้าหน้าที่ไม่ใช่อันนี้ทางโรงพยาบาลก็ออกมาขอโทษนะคะออกมาทำจดหมายขอโทษรับผิดทุกอย่างนี่จะบอกให้ผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยลำบากใจนะเวลาเจ้าหน้าที่เวลาเจ้าหน้าที่จะทำอะไรแล้วก็บางทีความเสียหายมันเกิดกับโรงพยาบาลถูกต้องบางทีคนนั้นไม่รู้นะว่าตั้งใจหรือไม่นะอาจจะผิดพลาดไม่ได้ตั้งใจจะสื่อสารกันเองภายในองค์กรหรือถ้าตั้งใจเพื่ออยากจะระบายหรือแกล้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีเวลาลูกเราไปรับยาเขาต้องอ่านฉลาก
ไม่มีทางที่จะแบบปล่อยผ่านที่จะเห็นหลายฝ่ายขนาดนี้จนกระทั่งถึงแผนกที่จะเก็บเงินใช่ไหมถูกต้องเขาต้องมีอธิบายอยู่แล้วว่าทานอย่างนี้นะคะหรือไม่งั้นก็ตีกลับว่าเอ้ยไปคิดไม่ได้อย่างนี้คือหลายคนผ่านตาหลายคนต้องค่ะแสดงว่าคือถ้าเป็นแบบปากหอยปากปูเห็นไปก็จะบอกว่านี่เขาแดกเธอนะใช่เขาว่าแดกเธอนะเออเขาว่าแดกเธอว่าเธอไปโพสแต่ว่าโรงพยาบาลเขาชี้แจงแล้วไงว่าเขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงให้ดูแลบริการนะเราก็ต้องตามที่โรงพยาบาลเขาบอกนั่นแหละอยู่ปราจีนบุรีจ้ะนั่นน่ะไม่กล้าไปไม่ผู้บริหารเขาไม่รู้เรื่องโอเคนั่นน่ะเป็นแพทย์นะอย่าว่าแต่เขาไม่เขาต้องมาใหญ่ว่าแต่เราไม่กล้าไปเลยเขาก็ไม่ให้เราเข้าด้วยเธอมีโรงพยาบาลเดียวที่เธอจะไปเขาแอบโรงพยาบาลที่เลี้ยงรักษาโอเคเลยน่ารักไม่ว่ามันจะวุ่นวายทำลายข้าวของเด็กๆมันก็โวยเขาเข้าใจธรรมชาติของเด็กจริงว่ามันเป็นธรรมชาติของเด็กโรงเรียนอีกอย่างนึงนะคะที่จะต้องแบบว่าดูแลสำหรับช่วงต่อไปนะคะจะมีสิ่งดีๆที่สาวๆต้องชอบค่ะวันนี้จะเป็นอะไรนะอะไรเรียนรีค่ะเมื่อวานเราก็อยากได้กันทุกคนนะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวมาค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลท์คอลลาเจนฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าคุณจี๊ดนะคะพี่จี๊ดเนี่ยหลายๆคนคงรู้จักโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์ต่างๆเนาะพี่จี๊ดเนี่ยมีเครื่องสำอางเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางที่ก่อนหน้านี้ดังมาจากอะไรคะนี่จิ๊ดจิ๊ดไอบราวค่ะจิ๊ดไอบราวเป็นที่เขียนคิ้วแบบติดทนอ๋อที่แบบว่าล้างหน้าแล้วคิ้วไม่หายไม่ต้องลอกเลยทาปุ๊บก็สามารถเอาน้ำฉีดฉีดแล้วลบโชว์ได้เลยจริงตัวจริงอยู่ทางนี้โอ้แล้วทำไมไปรู้จักไปเจอผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรเยอะแยะเลยก็จริงๆแล้วเราอยู่กับวงการนี้แหละแต่งหน้าแล้วก็ขายของค่ะก่อนหน้านี้พี่จิ๊ดทำอะไรมาก่อนจ๊ะขายแม่ค้าตลาดนัดขายแบบเครื่องสำอางเน้นประเภทคิ้วแล้วก็ใช่เน้นการคิวให้ลูกค้า50บาทอะไรเงี้ยตามตลาดนัดเลยเคยเห็นมาไปนั่งทำแบบว่าแว็กซ์กันออกให้เป็นทรง50บาทนี่ไงเป็นแบบเริ่มอยากจากอย่างนั้นเป็นสาวสตรองมากเลยชอบแล้วก็รักในการที่จะแบบทำตรงนี้ใช่แล้วก็เลยเราคิดค้นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตัวหนึ่งทำเป็นแบรนด์ตัวเองก็เป็นจิ๊ดจิ๊ดไอบราวที่ดังมากเลยใช่ใช่ก็เรียกว่ารู้จักหมดนี่ว่าเป็นแบบของโรงงานลูกเจ้าของโรงงานอะไรไม่เขาขายมาก่อนตลาดนัดอย่างนี้ดีนะคือเขาทำมาจากประสบการณ์รู้ขั้นตอนทุกขั้นตอนแล้ววันนี้จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เห็นบอกว่าเป็นครีมแป้งมันแปลว่าอะไรครีมแป้งก็คือเป็นทั้งครีมและเป็นทั้งแป้งในกระปุกเดียวก็คือไม่ต้องทาแป้งอีกแล้วไม่ต้องแล้วแล้วไม่ต้องทาครีมขั้นตอนไม่ต้องทาครีมก็ได้แต่ว่าเอาจะแบบบำรุงนิดนึงกันแดดหน่อยนึงดูในนี้แล้วรองพื้นไม่ต้องอะไรก็คือจบที่กระปุกเดียวแป้งฝุ่นก็ไม่ต้องนะคะเฮ้ยจริงเหรอจริงค่ะอันนี้ที่แต่งมาก็คือหน้าแบบไม่มีทาอะไรทับแล้วครีมแป้งกระปุกเดียวจริงๆนี่ไม่ได้ทับแป้งไม่ทับค่ะคือเราเรียกแล้วก็ตั้งแต่7โมงเช้าแล้วรองพื้นแบบแต่ว่ามันแห้งเลยใช่เราไม่ต้องทาแป้งนะถ้าเราเรียกว่าเป็นรองพื้นแอปต้องทาแป้งดิแต่เนี้ยใช่ใช่ไม่ต้องแล้วมันเป็นเนื้อแบบมันเนียนเลยค่ะมันเนียนเลยถ้าสมมติว่าคุณชอบอันนี้จะเป็นเบอร์3ผิวคุณปุ้ยอาจจะไม่ได้ต้องผิวจี๊ดใช่อันนี้สีเข้มมีเบอร์ต่างๆแปะใช่แล้วมันจะแห้งไปเลยค่ะถ้าต้องการปกปิดก็เซตเพิ่มได้อ่ะแล้วนี่ก็คือว่าเรื่องราวสะดวกสบายมากบางคนน่ะที่เขาใช้คำว่าฉ่ำหน้าฉ่ำวาวเป็นสาวเกาหลีก็คือถ้าคุณชอบลุคแบบนี้ก็คือลงแล้วมันก็จะแห้งเขาเรียกว่าจะแมทเป็นเนื้อแมทที่ไม่แมทได้ใช่ค่ะแล้วก็คือมันจะฉ่ำด้วยฉ่ำวาวแต่มันเนื้อมันไม่เละเทะเนื้อมันแห้งไปเลยแล้วมันตัวเลยค่ะเดี๋ยวถามว่าแล้วจากคิ้วมาถึงได้ยังไงใช่ไหมก็ปกติเนี่ยเราทำตัวคิ้วมานานแล้ว2ปีแล้วก็คิดอยากจะทำอีกสักตัวนึงเพื่อให้แบบคนใช้สินค้าที่มันดีๆแล้วมันจบจริงๆกระปุกเดียวจริงๆคิดทำแป้งมานานแล้วแล้วก็ก่อนจะทำก็คิดว่าควรจะเอาที่มันไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องมากองทั้งแป้งทั้งครีมรองพื้นทั้งการเมคอัพอะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็ปุกเดียวจริงๆจบเลยจบเลยค่ะขนาดพกพาได้แบบสบายสะดวกมากใช่ค่ะแล้วใช้นิดเดียวเองค่ะน่ารักมากมันต่างกับแป้งยังไงครีมแต่งจากแป้งยังไงปกติเนี่ยเราจะทาให้เนียนได้เนี่ยแป้งพับทั่วไปอาจจะต้องเติมแป้งบ่อย2วันวันนึงเนี่ย2ครั้งแต่อันนี้เนี่ยวันรอบเดียวเลยค่ะตอนเช้า
ระหว่างวันนี้ไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมได้เลยใช่ไม่มันไม่มันจะไม่แบบไม่เป็นภาพคือมันจะดูใสมากกว่าค่ะผิวมันจะได้ความใสความแบบดูเป็นผิวเราใช่ค่ะดูแบบผิวเด็กผิวสุขภาพดีเพราะว่ามันจะไม่ดูแมตต์ดูแห้งซะทีเดียวแต่ยังดูเป็นผิวอยู่ไม่แตกระแหงด้วยไม่แตกมันก็จะสว่างกันเหงื่อกันคุมมันได้ดีแล้วผิวแห้งใช้แบบน่าจะดูสดใสขึ้นค่ะคุณจี๊ดใช้อะไรบ้างเพราะว่าหลายคนบอกว่าอุ๊ยตายแล้วพี่จะใช้ได้หรือเปล่าพี่ไม่เคยใช้เลยแล้วคนแบบไหนที่ควรจะต้องใช้แบบนี้ก็โดยไลฟ์สไตล์เนี่ยสำหรับคนที่แต่งหน้าทุกวันแน่นอนค่ะตื่นมาแล้วต้องออกจากบ้านด้วยกันแต่งหน้าก็ใช้ตัวนี้โดยที่ลงแค่ครีมกันแดดตัวเดียวพอแล้วตามแป้งนี้ตามนี้เลยจบแล้วแต่งหน้าปัดแก้มทาปากออกจากบ้านได้เลยค่ะจุดเด่นของแล้วเนียนมากความเนียนค่ะเพราะอันนี้เนียนจริงๆแต่นิดเดียวสำหรับคนสาวทุกผิวเลยเหรอคะสำหรับทุกสภาพผิวใช่ไหมถ้าผิวมันอ่ะถ้าผิวมันผิวมันจะบอกว่ามันมีส่วนผสมของซิลิก้าช่วยในการดูดซับความมันได้ดีด้วยคือก็มันจะออกมาใช่มันก็จะดูดซับได้ช่วยคุมได้ในระดับนึงสำหรับผิวมันโอ้คุณที่ครับวิธีใช้วิธีใช้มาตอนเช้าตื่นเช้ามาก็ขั้นตอนแรกส่วนใหญ่สาวๆก็จะต้องทาครีมก่อนบำรุงผิวเลยเลือกแค่ตัวเดียวพออาจจะเป็นกันแดดนะคะที่สำคัญใช่แล้วก็ลงครีมแป้งเราได้เลยโดยที่ใช่เพราะว่ามีส่วนผสมที่เป็นบำรุงผิวให้อยู่ด้วยไม่ขาดความชุ่มชื้นนะคะเกี่ยงง่ายเกี่ยงง่ายค่ะลื่นแบบนี้เลยเดี๋ยวที่ขอใช้มือธรรมดานี่ไงเกี่ยงไปแล้วนี่ไงคะดูแล้วมันแห้งทันทีจริงๆใช่ยิ่งกับผิวจีเดี๋ยวลองกับผิวจีแล้วกันเพราะว่าอันนี้สีผิวเราเลยเงานิดหน่อยคือมันเป็นแบบไม่มันไม่มันแห้งเลยแห้งเลยแห้งเลยแห้งไปเลยโอเคเลยแห้งเลยคือถ้ามันแห้งสะดวกสบายมากบางทีมันจะแยกชั้นๆแบบอัปเกรดนะใช่ว่าสามารถใช่อันนี้จะบอกว่าสามารถทาทับได้บนระหว่างวันได้ด้วยสืบเผื่อใครอยากจะเติมทางครับที่เราเมคอัพได้ด้วยตามหน้าบัตรนี้ได้เลยค่ะไม่ร่อนไม่อะไรร่อนเพราะว่าเมื่อกี้ก็เช็คก่อนอันนี้กันแล้วชื่ออะไรคะมีตัวนี้มีชื่อไหมนอกจากที่เราเรียกกันครีมแป้งครีมแป้งเนี่ยครีมแป้งจีลิควิดพาวเดอร์หรือว่าครีมแป้งนางพญานี่แป้งนางพญานางพญามีกี่สีคะมีทั้งหมด4สีเลยอันนี้ทํามาเพื่อผิวคนไทยผิวเอเชียโดยเฉพาะค่ะใช่เพราะว่าอันนั้นเบอร์หนึ่งแน่นอนเลยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนจริงเร็วมันทำให้ชีวิตเร็วมากใช่แล้วมีกระปุกเดียวเนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรหลายอย่างจริงถ้าเกิดจะเดินทางไปไหนต่างจังหวัดหยิบแป้งกระปุกเดียวพอไปแต่งหน้าไม่ต้องเอาทั้งกระป๋องแป้งฟูแป้งฝุ่นเออใช่ไม่ต้องแบกไปในกระเป๋าใหญ่อีกกระเป๋าผมรู้สึกว่าเข้ากับเทรนด์ตอนนี้นะคือสาวไม่ชอบแบบของเดินมาเป็นแป้งหนาไม่ได้แล้วเบาต้องเบาเงาๆนิดๆเบาสบายค่ะแล้วก็มีคนถามว่าปกปิดริ้วรอยได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะมีแต่ว่าฝ้าดำๆเนาะฝ้าดำๆอาจจะไม่ได้ปิดได้ขนาดนั้นมันจะแตกขึ้นมาบ้างเพราะมันเบาต้องพูดอย่างนี้ว่ากระแล้วรอยจุดดำๆสิวอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่แล้วรูขุมขนกว้างจะอุดตันทำให้เกิดสิวไหมคะตัวนี้ล้างทำความสะอาดหน้าแนะนำให้สะอาดเลยค่ะไม่มีอุดตันค่ะใช่และสำคัญจะปกปิดนะคืออย่างเงี้ยเขาบิวได้บิวได้ก็คือถ้าลงคนที่ผิวหน้าดีอยู่แล้วก็ชั้นเดียวราบไปเลยแต่ถ้าคนแบบว่ามีริ้วรอยก็บิวเฉพาะตรงนั้นขึ้นคือเอาคอนซีลเลอร์อะไรแปะหน่อยเนาะถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาเยอะนั่นแหละค่ะอันนี้งั้นเมื่อกี้นี่ที่คุณจิ๊บบอกว่ามี4เบอร์ใช่ไหมคะอธิบายได้ไหมคะไหนเบอร์ไหนเหมาะกับผิวสีอะไรบ้างเบอร์1เลยเนี่ยไอวอรี่ไอวอรี่ผิวขาวเลยค่ะขาวแบบออร่าจับขาวพี่แอปอ่ะใช่ขาวออร่าขาวเลยใช่ไหมขาวเลยใช่ค่ะเบอร์1แล้วก็ส่วนเบอร์2ผิว2สีขาวเหลืองจะค่อนข้างเยอะอันนี้สาวไทยขาวเหลืองเยอะมากใช่แล้วก็ส่วนเบอร์3ผิวคล้ำเหมือนจี๊ดเลยนี่จี๊ดเป็นคนผิวคล้ำ1กับ3ต่างผิวคล้ำเลยเงาๆสวยใช่เนี่ยค่ะเบอร์3และส่วนเบอร์4คือคนผิวสีแทนผิวสีน้ำผึ้งคนผิวคล้ำเนี่ยหาแป้งทายากค่ะจี๊ดเชื่อว่าจะออกเทาจะลอยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เบอร์4สวยอะค่ะสีฮันนี่สีที่นี่จะบอกว่าปนผิวคล้ำผิวดำแดงนะคะสาวๆนี่ไงเขาสั่งไปแล้วรออยู่ค่ะบางคนถามสั่งยังไงคะมีเมื่อกี้ก่อนหน้านี้นี่แสดงว่าสั่งทาง Facebook หรือเปล่าเขาบอกสั่งยังไงสั่งยังไงตอนนี้เนี่ยมีแอดไลน์แอดมาได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นด้วยที่ขอบอกโปรโมชั่นได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะโอเคค่ะมาแล้วต้องบอกตอนนี้เนี่ย
ก็คือครีมแป้ง1กระปุกนะคะ690บาทแล้วก็ใช่กระปุกนี้แล้วก็จะมีตัวเพ้นคิ้วของเราเนี่ยสีเพ้นคิ้วที่มีโปรอยู่คู่กัน 1,000 บาทพร้อมบล็อกคิ้วแล้วก็แป้งครบเซตเลยจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นได้หมดเลยได้แป้งได้สี1กระปุกแล้วก็พร้อมชุดบล็อกคิ้วที่แบบสาวๆเวลาแบบอยากเขียนคิ้วง่ายๆมีตัวช่วยแถมเพิ่มให้พอเขาดังมาจากคิ้วก่อนอันนี้ดีมากค่ะพอถามว่าไอ้สติกเกอร์บล็อกคิ้วเนี่ยคือทรงของที่คุณจิ๊ดเขียนมาเลยใช่ใช่คือใกล้เคียงค่ะคุณจิ๊ดมี3ทรงแต่จิ๊ดใช้มาเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะนางเอกแล้วก็ใช้สีช็อกโกแลตบราวน์น้ำตาลเข้มก็ติดตามใน Facebook ได้หรือว่าเบอร์ที่แอดไลน์แอดได้สั่งซื้อนะคะ ID Line แอดนะคะมีแอดข้างหน้าด้วยจิ๊ดจิ๊ดออฟฟิศเอ้ยขอโทษค่ะจิ๊ดจิ๊ดออฟฟิศใช่แล้วก็ Facebook นะคะ GG's Eyebrow Thailand ค่ะแล้วก็เบอร์โทรนะคะ0839545577นะคะแล้วก็0994124544ต้องรีบนะคะอันนี้จะรับแค่50วันนั้นรีบเลยใช่เพราะว่าโปรนี้ 1,000 บาทเองค่ะได้คุ้มมากนี่ก็หมดไป4แล้วก็เหลือ46คืออันนี้มันคือ700นะใช่ค่ะคุ้มมากค่ะ 1,000 เดียวแล้วได้4อีกมีคนอยากได้ครีมแป้งเยอะเลยก็อยากไปดูแล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะตอนนี้รับตัวแทนจำหน่ายใน Facebook กลิ่นไม่ฉุนด้วยอ่ะอย่าลืมขึ้น LINE แอดอะไรอีกทีนึงนะคะ LINE แอด LINE แอดJJ's Office นะคะแล้วก็ Facebook JJ's Eyebrow ถ่ายรูปหน้าจอแล้วอันนี้ขึ้นให้แล้วขึ้นให้แล้วโอเคถ่ายรูปไว้ใช่ค่ะแอดกันเลยด่วนๆโอ้เดี๋ยวนี้สาวๆก็ดูแลตัวเองแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรง่ายขึ้นไปหมดเลยอย่างคิ้วก็ง่ายเนี่ยดูสิก็คือติดเข้าไปแล้วก็วาดได้เลยต่อไปก็ไม่ต้องใช้ช่างหน้าแล้วใช่ค่ะเขานั่งเล็งอยู่ไม่มีใครอยู่ฟังแล้วต่อไปหมดแล้วค่ะมีอายุวันนี้ต้องขอบคุณคุณจี๊ดมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณค่ะเราต่อกันเรื่องความสวยความงามเลยค่ะไปดูน้องเบลล่าดีกว่ายุคนี้ต้องให้เขาจริงๆมาในชุดไทยที่สวยงามมากตั้งใส่ไทยขึ้นเนาะที่สุดเดี๋ยวมานะคะมาค่ะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับน้องเบลล่าของเรานะคะเมื่อวันนี้วันที่11กรกฎาคมนะคะซึ่ง Facebook ของทาง Royal Dude Cambodia นั่นแหละใช่แหละซึ่งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับราชวงศ์กัมพูชาค่ะได้เผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อมูลว่าพระมหาวีระกษัตรีนะคะนโรดมมุนีนาถสีหนุนะคะพระวรราชมารดานะคะของพระราชทานโอกาสนะคะให้เบลล่าราณีเนี่ยนักแสดงชื่อดังของบ้านเราเนี่ยของชาวไทยนะคะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทค่ะณพระราชตำหนักกันทบุพผานั่นเองด้วยเป็นชุดไทยประยุกต์เนาะสวยค่ะผ้าไทยเนาะนี่ไงเบลล่าโพสข้าพเจ้าอะไรอ่ะอีกทีนึงสิตัวใหญ่ๆหน่อยน้องไปเลยในพระมหากรุณาธิคุณเฮ้ยทำไมเราใส่ตายาวพระวรราชมารดามองไม่เห็นน่ะทำไมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าเฝ้าและพระราชทานอนุญาตมัดมีและ DVD คอนเสิร์ตถือเป็นเกียรติสูงสุด The Moment Was Like คนสายตายาวตัวจริงซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเลยนะที่พระราชตำหนักนะคะกันทบุพผาพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาท่านงามมากมากเลยนะท่านงามมากเลยเนาะงามสง่างามเนาะโอ้โหเป็นเวลาโชคดีจังเลยเวลาโชคดีจังเลยนะค่ะสวยชุดก็สวยนั่นแหละอย่างที่บอกถูกต้องน้องปีใหม่ค่ะน้องปีแล้วเรื่องที่น้องปีใหม่เขินไปถ่ายรายการไม่ชมหน่อยไปถ่ายรายการวันก่อนไปถ่ายรายการสามแซ่บค่ะแล้วไปกับใครบ้างค่ะไปกับใครบ้างมีใครบ้างก็มี3คู่อันนั้นมีคู่มีแม่เมย์กับน้องมายูแล้วก็มีน้องดีแลนด์กับแม่คุณแม่ลิเดียอันนี้ก็เป็นแอฟกับปีไปค่ะอันนี้ก็เตรียมไว้สำหรับเทปวันแม่แต่จะบอกถ้าใครดูเทปนั้นอาจจะงงนิดนึงนะคะทำไมคะปีนี้คนละคนกับตอนมารายการเราเลยนะคะตอนมารายการเรานี่เก้าอี้อยู่ไหนปีจะนั่งใช่ไหมปีเป็นหนึ่งในสาวสตรองงี้เขาไปรายการนั้นตอนนี้ยังโพสอยู่นะคะอันนี้คือซ้อมพอถ่ายจริงเงียบเรียบร้อยเลยค่ะเรียบร้อยพูดเบาเรียบร้อยเลยพูดเบาอืม
อ้าวเห็นเด็กเยอะไม่หรือว่าเขาจังสวยอาจจะงงแต่เขาแค่เจอเพื่อนเยอะแหละเจอเด็กเยอะเจอเด็กเยอะแล้วก็เจอพี่ชมแต่ที่แน่ๆเขินพี่ชมโอ้คนเขินคนสวยคือเขาเนี่ยไม่เคยดูละครหรืออะไรพวกนี้นะเพราะว่าปกติอย่างที่บอกไม่ได้เปิดอะไรให้ดูแต่เขาเคยเห็นโฆษณาที่ชมโฆษณากับน้องสายฟ้าพายุแล้วเขาก็จำได้ว่าอ๋อน้าชมคือใครน้าชมคือคุณแม่ของทวินเขาก็จะชอบมากคือเขาชอบดูเด็กๆไงแล้วเขาก็จะชอบสายฟ้าพายุมากพอได้เจอคุณแม่เขาก็เลยแบบปื้มปิ่มนะคนที่เขารู้จักเกรงขึ้นมาถึงคออย่างเงี้ยมือจิกอะไรก็แบบเนี้ยนับนิ้วอย่างเงี้ยเกรงตื่นเต้นอันนี้ก็คือเขินเนี่ยตอนมารายการเราไม่มีท่าแบบนี้นะไม่มีการนับนิ้วเลยคือเขามั่นใจซึ่งนี่พี่ใหม่ทำน่ารักมากนี่เลยค่ะขอบคุณพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลทางนี้พี่เปิ้ลทำผมมากทำให้น้องปีแอบอีกนิดนึงได้ไหมค่ะตอนนี้ปีเขาคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกเรานะรอค่ะวันก่อนเขาเล่นโทรศัพท์ปลอมนะเขาก็แบบฮัลโหลพูดบอกลูกพูดกับใครคะพูดกับเพื่อนหมามีเพื่อนหมามีคนไหนล่ะลูกเพื่อนหมามีที่สาวสตรองน่ะโอ้โหเพื่อนคนไหนคะลูกเป็นเพื่อนกันพี่ใหม่แล้วเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสาวสตรองเด็กก็มีจินตนาการค่ะตอนเด็กๆเราก็คุยกับโทรศัพท์การคุยกับแม่ซื้อเดี๋ยวเราจะปิดรายการกันไปด้วยภาพเก๋ๆใช่ไหมคุณแม่ถูกค่ะเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยที่เขาอะเรียนเต้นแล้วก็เรียนที่บ้านแล้วก็จะมีธีมตลอดเวลาเคยบอกว่าเคยไปเรียนเต้นที่เกาหลีพี่ไอสุภเชพี่เอสุภชัยไปดูงั้นเราลาคุณผู้ชมไปด้วยพี่เอด้วยนะคะพี่เอค่ะธีมดีเจโซดาอุ้ยโอ้วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ